วัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวสมาร์ทโฟนเหมือนทุกครั้งนะครับวันนี้เรามีโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะครับจากทาง HP นั่นเองตัวนี้ครับกับ HP Envy 14นิ้วนั่นเองครับก็ในเรื่องของสเปคที่เป็นข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะไปหาได้จากเว็บไซต์ทั่วไปแต่ว่าวันนี้ที่จะมาพูดให้ฟังในเรื่องของประสบการณ์การใช้งานนะครับรวมถึงใครที่เหมาะสมกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วก็โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงจากประสบการณ์ที่ลองใช้มาประมาณ2อาทิตย์นะครับก่อนอื่นครับเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับเจ้าตัวนี้คือ HP Envy 14นิ้วลักษณะโดยรวมภายนอกครับเป็นอลูมิเนียมครับสังเกตว่าจะเป็นลักษณะผิวด้านซึ่งข้อดีของมันก็คือจะไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือครับสังเกตว่าเวลาเราแตะเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นคราบสกปรกให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆก็จะเก่าช้ากว่าที่เป็นมันๆทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเวลาเรามือมันหรือว่าเรามือเปียกเรามืออะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดเป็นรอยนิ้วมือก็จะดูสกปรกแต่ว่าอันนี้พอเป็นอลูมิเนียมปุ๊บทุกอย่างก็จะดูหรูหราขึ้นแล้วก็ดูสะอาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็เนี่ยครับสังเกตว่ารอบตัวก็เรียบๆทั่วไปนะครับแต่ว่าด้านข้างก็จะเป็นพอร์ตต่างๆเช่นพอร์ต USB ช่องสายแลนต่างๆช่องหูฟังนะครับรวมไปถึงช่อง HDMI แล้วก็ช่อง USB ต่างๆก็มีมาค่อนข้างครบแล้วก็รวมถึงช่องใส่เมมโมรี่ด้วยสัมผัสแรกที่รู้สึกคือหนักครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่หนักพอสมควรหนักกว่า MacBook 13นิ้ว Retina อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เจ้าตัวนี้เป็นจุดขายของเขาก็คือในเรื่องของลำโพงครับสังเกตว่าเมื่อเราเปิดขึ้นมาปุ๊บจะมีแผงลำโพงอยู่ด้านข้างครับแล้วก็มีเขียนสัญลักษณ์ไว้เลยว่า Bang & Olufsen ก็คือใครที่เป็นแฟนของ Bang & Olufsen เนี่ยน่าจะชอบแล้วก็น่าจะรู้สึกว่ามีความไว้วางใจในโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เพราะว่าจากที่ลองเล่นมาเนี่ยเสียงค่อนข้างดีครับการทำงานต่างๆถือว่าให้มาค่อนข้างครบครันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ Intel Core i7 นะครับก็แน่นอนความเร็วต่างๆหายห่วงครับเล่นเกมกราฟิกต่างๆ Photoshop ทุกอย่างสามารถทำได้ดีรวมถึงใช้การ์ดจอแบบ Nvidia GeForce GTX เนี่ยถือว่าค่อนข้างอยู่ในเซกชันที่สูงสำหรับคอมพิวเตอร์ในระดับกลางนะครับเอามาทำ Photoshop ตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ไม่มีปัญหารวมถึงเกมใหม่ๆที่ออกมาเป็นกราฟิกหนักๆบางเกมเนี่ยจริงๆแทบจะทุกเกมแหละก็รองรับกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วพอเปิดมาแล้วค่อนข้างคาดหวังกับหน้าจอเพราะว่าเขาบอกว่ามีความละเอียดระดับ Full HD แต่ว่าจากที่ลองใช้มากับรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจในเรื่องของหน้าจอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความคมยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่นักนะครับรวมถึงพอหน้าจอเป็นแบบลดแสงสะท้อนเนี่ยภาพที่ได้ค่อนข้างหม่นๆแล้วก็ดูไม่ค่อยคมทำให้ประสบการณ์การเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าการดูหนังต่างๆอาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับแน่นอนว่าทุกวันนี้เวลาคนใช้มือถือหรือว่าใช้โน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยสิ่งที่คนดูเป็นอันดับแรกคือในเรื่องของหน้าจอต้องมีความคมชัดแล้วก็สบายตาแต่ว่าอันนี้ในเรื่องของความสบายตาอาจจะผ่านแต่ว่าในเรื่องของความคมชัดน่าจะชัดได้กว่านี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับไม่ได้แย่ซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูซีดไปซะทีเดียวทุกคนอาจจะมองว่าอ้าวแล้วซื้อมาตอนนี้ในราคา 36,000 ช้าไปไหมที่จะซื้อสเปคนี้ในราคาเท่านี้และตอนนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วสเปคที่เขาให้มาเนี่ยตัวเครื่องภายในเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ใช้งานได้อีกหลายปีซึ่งจากที่ลองเล่นนะครับที่จะสรุปข้อดีง่ายๆนะครับของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ให้ฟังกันข้อแรกคือในเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์ที่ภายนอกก็ดูเรียบหรูดีรวมถึงวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมด้วยทำให้รู้สึกว่ามีความเรียบหรูนะครับข้อดีข้อต่อมาคือแรมที่ให้มาถึง 12GB นะครับก็ไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเพิ่มแล้วในอนาคตรวมถึงนะครับ Windows 10ที่เขาบอกว่าอัปเดตให้เรียบร้อยก็คือใช้งานได้อีกนานๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะตกรุ่นนะครับรวมถึง USB ที่มากับเครื่องครับเป็น USB 3.0 ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการโอนถ่ายข้อมูลต่างๆก็จะเป็นได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการ์ดจอเขาที่เป็นแบบ GeForce GTX นะครับก็ค่อนข้างรองรับกับเกมใหม่ๆในปัจจุบันได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้วใครที่เป็นคอเกมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชอบดูหนังต่างๆน่าจะถูกใจกันเพราะว่ามีหน่วยความจำมาให้ถึง 2TB ก็น่าจะปลอดภัยหายห่วงนะครับแต่ว่าข้อเสียหลักๆก็คือในเรื่องของหน้าจอเพราะว่ารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยนี้น่าจะมีความละเอียดหน้าจอที่มากกว่านี้นะครับในขนาดหน้าจอ14นิ้วก็ส่วนกล้องเนี่ยกล้องหน้ามาพร้อมความละเอียดระดับ HD หรือประมาณเกือบล้านนะครับประมาณ 900,000 พิกเซลดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้แค่วิดีโอคอลเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการถ่ายรูปเหมือนในมือถือเท่าไหร่ก็อันนี้ไม่ว่ากันแล้วก็อีกข้อเสียนึงที่รู้สึกว่าเป็นข้อเสียใหญ่เลยก็คือในเรื่องของน้ำหนักและราคานะครับเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับเมื่อเทียบกับขนาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีโน้ตบุ๊กที่14นิ้วแต่น้ำหนักเบากว่านี้อยู่หลายตัวเหมือนกันแล้วก็ราคาที่เปิดตัวมาที่ 36,000 อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงสำหรับ SP แต่ว่าถ้าใครที่ชอบ Windows แล้วก็ชอบลำโพงที่เสียงใสๆเสียงดีๆเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับทั้งหมดที่พูดมาอาจจะไม่ตรงกับความคิดเห็นของคุณก็ได้เหมือนกันคนเราความชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้บอกไว้เป็นแนวทางเฉยยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถไปลองเล่นได้ที่ช็อป SP นะครับกับเจ้า SP Envy 14นิ้วตัวนี้ครับThank you.
สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ T ให้7ครับ